ดูเรื่องของรัสเซียในวันนี้นะครับทางรัสเซียนั้นเข้าไปแจ้งประชาชนชาวยูเครนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กำลังจะถูกผนวกเข้าไปในเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์รัสเซียว่าตกลงแล้วอาจจะไปได้ว่าจะถูกเรียกตัวไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนนะครับฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งไม่น่าเชื่อแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าถ้าเป็นตามที่ BBC รายงานเนี่ยตามที่เขาพาดหัวเลยเขาบอกว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลออกมาจากทางฝั่งรัสเซียก็คือว่าตอนนี้หลังจากที่มีการทำประชามติเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นประชามติที่ทำอย่างรวดเร็วแล้วปรากฏว่าประชาชนชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียซึ่งอาศัยอยู่ใน4แคว้นเนี่ยนะฮะซาปาโรเซียเคอร์ซอนดอนเนสแล้วก็ลูคันส์เนี่ยต้องการที่จะให้พื้นที่ในบริเวณนั้นทั้งหมดเนี่ย4จังหวัด4แคว้นนั้นถูกผนวกเข้าไปส่วนหนึ่งของ Russian Federation เนี่ยปรากฏว่าหลังจากนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการใช้วิธีการเรียกประชาชนซึ่งอยู่ที่4แคว้นนี้เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกองทัพซึ่งจะรบกับกองทัพของยูเครนถ้าเกิดยูเครนเลือกที่จะบุกเข้ามาในดินแดนใหม่ของรัสเซียตามที่ BBC รายงานนะครับก็ไม่รู้ถึงเวลาจะมีการเกณฑ์ทหารใน4จังหวัดนี้4แคว้นนี้ด้วยเลยหรือไม่แบบที่มีการเกณฑ์ทหารกัน 300,000 นายในมาตุภูมิเดิมของรัสเซียนะฮะอารมณ์เฉื่อยของปูตินในเวลานี้เป็นอารมณ์ซึ่งไม่ต้องการที่จะมีความพ่ายแพ้บทความใน unheard.com เขียนถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่า the feudal overlords still rule the world ปรากฏการณ์วลาดิเมียร์ปูตินกับความเป็นจริงที่ว่าเขายังถืออำนาจอยู่และยังสามารถยึดดินแดนฝั่งตะวันออกของประเทศเพื่อนบ้านได้โดยที่ฝั่งตะวันตกไม่สามารถทำอะไรได้มากเนี่ยสะท้อนว่าระบอบของโลกซึ่งเป็น liberal world order เนี่ยมันกำลังถูกสั่นสะเทือนหรือไม่มาร์คชิฟเมนเขียนในมุมที่ว่ามันไม่ใช่ว่ารัสเซียนั้นพ่ายแพ้สงครามแต่ว่าต่อให้รัสเซียพ่ายแพ้สงครามคือยึดเมืองหลวงของประเทศยูเครนไม่ได้แต่ว่าเฉือนเลือดเฉือนเนื้อทางด้านฝั่งตะวันออกไป4แคว้นด้วยกันได้สำเร็จและทางตอนใต้ได้ด้วยเนี่ยมันก็สะท้อนว่าระบอบ liberal world order นั้นมันไม่ได้มีความเสถียรภาพเท่าที่ควรนะครับThe feudal overlords still rule the world นะฮะในมุมมองของ Mark Shiffman อันนี้เป็นบทความซึ่งลงใน unheard.com นะครับ